ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่4รักเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมอธิฐานบารมีสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเขามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญที่เราทำด้วยตัวของเราเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปญาณวชิระพระราชกิจฉาภรณ์เทิดญาณวชิโรนรกขุมที่13นรกภูเขาเพลิงมาตลีเทพบุตรขับรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นหญิงนรกซึ่งยืนอยู่ในหลุมฐานเพลิงใหญ่ที่มีเปลวไฟลุกโหมโจดจ้วงถูกนายนิรยาบาลแทงด้วยอาวุธต่างๆเหมือนคนเลี้ยงโคแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอนายนิรยาบาลจับขาหญิงนรกเหล่านั้นโยนลงไปในหลุมฐานเพลิงด้วยพละกำลังมหาศาลพระเจ้าเนมิราชถามว่าหญิงนรกเหล่านี้มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลน่าเกลียดน่ากลัวมีแมลงวันตอมเปื้อนด้วยเลือดและหนองบางคนไม่มีหัวยืนประคองแขนร้องไห้บางคนจมอยู่ในพื้นถึงเอวภูเขาไฟคลิ้งมาจากสี่ทิศบททับหญิงนรกเหล่านั้นแหลกละเอียดภูเขาคลิ้งทับหญิงเหล่านั้นในขณะจมอยู่ในแผ่นดินถึงเอวอย่างนี้ภูเขาเหล็กลุกโพรงตั้งขึ้นทางทิศตะวันออกคลิ้งมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคำรามดุจสายฟ้าบดร่างกายให้แหลกละเอียดเมื่อภูเขาลูกนั้นคลิ้งไปหยุดอยู่ทางข้างทิศตะวันตกร่างของหญิงเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นอีกแล้วภูเขาไฟก็เคลื่อนเข้ามาบดทับอีกหญิงเหล่านั้นทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงประคองแขนร้องไห้อย่างน่าสงสารภูเขาสองลูกปรากฏขึ้นบดร่างของหญิงเหล่านั้นเลือดหลั่งไหลเหมือนหีบอ้อยบางครั้งภูเขาปรากฏสามลูกบางครั้งสี่ลูกบดขยี้ร่างของหญิงเหล่านั้นหญิงนรกเหล่านั้นทำบาปกรรมอะไรไว้จึงต้องมาจมอยู่ในภูเขาไฟนี้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์หญิงนรกเหล่านั้นเป็นสตรีไม่ทำหน้าที่การงานอะไรประพฤติตัวไม่ดีเป็นหญิงนักเลงนอกใจสามีมีจิตใจยินดีในชายอื่นคบหาชายอื่นเพราะราคะจึงถูกภูเขาไฟอันลุกโผล่คลิ้งมาจากทิศทั้งสี่บดขยี้ให้แหลกละเอียดนรกขุมที่14นรกหลุมเพิงมาตลีเทพบุตรขับรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกนั้นยืนร้องไห้โอดครวญอยู่ในบ่อใหญ่เต็มไปด้วยถ่านเพลิงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลไล่ต้อนแทงด้วยอาวุธต่างๆให้ตกไปในหลุมถ่านเพลิงเหมือนนายโคบาลต้อนแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอจากนั้นนายนิรยาบาลจับขาสัตว์นรกเหล่านั้นโยนลงไปในหลุมเพลิงใหญ่จึงตรัสถามถึงสาเหตุนายนิรยาบาลทั้งหลายจับสัตว์นรกเหล่านี้โยนลงไปในนรกมาตลีเทพบุตรกราบทูลพระราชาว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาได้ทำกรรมชั่วเป็นชู้กับภรรยาของชายอื่นจึงมาตกนรกรับทุกข์ทรมานในนรกยาวนานไม่มีใครสามารถป้องกันกรรมของเขาได้นรกขุมที่15นรกหมกไหม้ครั้นมาตลีเทพบุตรทูลอย่างนี้แล้วได้ขับรถต่อไปข้างหน้าพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่หมกไหม้อยู่ในหลุมฐานเพิงขนาดใหญ่สัตว์นรกเหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาพิรุธแตกต่างกันไปพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงสัตว์นรกที่มีรูปร่างพิรุธต่างๆประสบทุกข์ทรมานแสนสาหัสอย่างยิ่งเช่นนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นเป็นบาปหลงทำกรรมด้วยความหลงผิดจนเคยชินจนไม่รู้ว่าเป็นบาปกรรม
และชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดเช่นนั้นด้วยเพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นผู้มีทิฏฐิผิดจึงต้องเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนประมาณยิ่งอยู่อย่างนี้ขณะที่มาตลีเทพสารถีกำลังกราบทูลถึงนรกที่หมกไหม้พวกที่มีความเห็นผิดเป็นเวลาเดียวกันกับหมู่เทวดาในเทวโลกนั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมาต่างรอคอยการเสด็จมาของพระเจ้าในเนมิราชท้าวสกเทวราชทรงใคร่ครวญดูว่าทำไมมาตลีเทพบุตรจึงได้ชักช้านักก็ทราบว่ามาตลีเทพบุตรกำลังนำพระเจ้าเนมิราชเที่ยวชมนรกเพื่อแสดงความเป็นทูตพิเศษของตนท้าวสักกะทรงหวั่นเกรงว่าอายุของพระเจ้าเนมิราชมีอยู่น้อยนิดมากหากเทียบกับเวลาในสวรรค์จะหมดสิ้นไปก่อนที่มาตลีเทพบุตรจะนำพระเจ้าเนมิราชชมนรกได้ครบทุกแห่งครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงส่งเทพบุตรองค์หนึ่งซึ่งมีความเร็วมากไปแจ้งให้มาตลีเทพบุตรรีบเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาโดยเร็วมาตลีเทพบุตรทราบแล้วจึงแสดงนรกทั้งหมดให้ปรากฏพร้อมกันทั้งสี่ทิศทีเดียว